หลังจากค้นได้เงินไป 1,000 บาทแล้วเนาะมีความคุ้นครับไปชัดไหมคะเสียงดังไปไหมคะนี่ใหญ่ๆนี่ที่ตีไปคือรองเท้าแตะถูกไหมถูกยายก็เอาจังหวะที่แบบว่าตำรวจจะเอาตัวในแบงค์ไปอะค่ะตอนนี้คือเอาตัวแบงค์มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพยายไลก็ถอดรองเท้าแล้วก็ตีไปที่หัวในแบงค์เลยนะคะแต่แบงค์ใส่หมวกกันน็อกอะเห็นไหมยายไลหรือว่ายายวิไลกุลศรีชัยค่ะอายุ87ปีทนไม่ไหวอ่ะถอดรองเท้าตบเลยค่ะเพราะก่อนหน้านี้อ่ะแหมยายบอกก็โดนมันอ่ะเอามีดสปาต้าจี้ตัวจับมัดมือมัดปากแล้วเอาเงินในลิ้นชักไป 1,000 บาทแล้วก็หนีไปอยู่ที่อุดรธานีค่ะแต่หนีไม่รอดนะตำรวจจับกุมตัวได้อ่ะค่ะแล้วก็เอาตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะไปเจอนู่นที่อุตรดิตถ์อ่ะค่ะเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเอาตัวมาทำแผนโอ้โหเห็นว่าต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะคะกว่า40นายเลยนะดูแลความปลอดภัยด้วยอ่ะพอญาติยายไลอ่ะมายืนรอกันเต็มไปหมดเลยในที่หน้าบ้านตะโกนด่ากันตำรวจเขาบอกเดี๋ยวจะเกิดรุมประชาทันก็เลยต้องเอากำลังเข้ามาเสริมเยอะๆนะคะก่อนหน้านี้มีชายชะกันมาดักรอในแบงค์ด้วยนะแล้วก็พาตัวไปที่ห้องสอบสวนญาติก็ไปดักรออยู่ที่โรงพักอีกมันเกือบจะเกิดเหตุวุ่นวายอะค่ะญาติเขาโกรธไงเพราะแบงค์เนี่ยมาทำงานกับนายบุญเป็นน้องชายของยายไลแล้วก็กินดื่มอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยยายไลก็มองเหมือนลูกเหมือนหลานนะไม่ได้ว่าอะไรเลยจะมากินจะนอนเอาเต็มที่เลยแล้วมาทำแบบเนี้ยเขาก็พากันแค้นสิสำหรับการทำแผนนี้นะคะมีการชี้จุดตั้งแต่จุดที่แบงค์ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดข้างบ้านแล้วก็เดินเข้าไปที่หลังบ้านเอามีดจี้บังคับยายไลขึ้นไปที่ห้องนอนมัดมือมัดปากหรือค้นลิ้นชักแล้วก็หนีไปหรือค้นกระเป๋าเนี่ยค่ะโอ้โหส่วนจุดอื่นๆเนี่ยนะคะเห็นว่าทำแผนต่อไม่ได้ต้องยกเลิกก่อนค่ะพอญาติยายไลเยอะมากเลยอ่ะไปดักรอตำรวจเดี๋ยวมันจะวุ่นวายอ่ะตำรวจบอกอย่างนี้ก็เลยบอกว่าเลิกก่อนละกันนะจากการสอบสวนแบงค์ค่ะทำไมแบงค์ก็บอกไม่มีตังค์และอยากจะไปหาผู้หญิงคบกันอยู่ที่ลาวนี่แหละอยากจะเอาเงินไปแต่งงานไปขอสาวว่าอย่างนี้อยากมีเมียแล้วเห็นยายไลใส่ทองไงแล้วก็เก็บเงินไว้ที่ลิ้นชักก็เลยมาดูลาดเราให้แน่ใจแล้วก็เข้าไปลงมือก่อเหตุทำไปอ่ะด้วยอารมณ์ชั่ววูบไอ้จังหวะที่ยายแกเริ่มส่งเสียงร้องให้คนมาช่วยอ่ะก็เลยเลิกลองฟังดูค่ะเมื่อก่อนผมเคยทำงานกับน้องแกก็เห็นแกใส่สร้อยเกิดความโลภแล้วก็มันนึกหาทางออกไม่ได้ก็นึกไปนึกมาพูดดังๆหน่อยนึกไปนึกมาก็เลยขี่รถวนไปดู2รอบ3รอบเห็นแกอยู่คนเดียวก็เลยตัดสินใจเข้าไปใช้รถจอดทางข้างบ้านแล้วก็เดินเข้าไปทางประตูข้างๆข้างหลังครับเห็นแกกำลังเก็บกับข้าวก็ถือมีดเข้าไปจี้แล้วก็บอกให้แกขึ้นไปชั้นบนครับแกบอกแกไม่ขึ้นแกจะเก็บกับข้าวผมบอกไม่ต้องเก็บป้าขึ้นไปเลยก็พาแกขึ้นไปปุ๊บผมก็ไปเอาสายไฟตัดสายไฟในห้องแกสายไฟพัดลมนะครับตัดเลยแกครับผมมัดมือแกแล้วก็มัดปากแกกันแกร้องผมก็ถามแกว่าเงินกับสร้อยป้าอยู่ไหนอะไรเงี้ยป้าก็บอกอยู่ข้างล่างอยู่ตรงโต๊ะอะไรผมก็ลงไปปุ๊บลงไปเปิดลิ้นชักได้สองลิ้นชักด้านขวาเจอเงินก็เจอเงินแค่พันเดียวนะครับแล้วก็ป้าแกลงมาร้องอยู่ข้างล่างแล้วผมก็ตกใจผมก็เลยวิ่งออกไปเออไม่กลัวหรอกป้าเขาจำได้อะตอนนั้นไม่ได้คิดเลยครับมันไม่ได้คิดเลยมันวูบอารมณ์ชั่ววูบอะค่ะอยากได้ตังค์อะนี่คุณพี่ท่านนี้นะคะอยู่หน้าจอเป็นน้องชายยายไลนั่นแหละนั่นก็คือตะบุญค่ะตะบุญบอกแม่เอ็นดูมันเหมือนลูกนะแล้วเนี่ยดูสิมันมาทำแบบเนี้ยแล้วพี่สาวก็คือยายไลเนี่ยแขนเคยหักมาด้วยแล้วมันยังมาจับเอามือไพ่หลังอีกโอ้โหนี่มันกินบนเรือนขี้บนหลังคาชัดๆตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาไปนะคะกับไอ้แบงค์นั่นแหละชิงทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะในการกระทำความผิดค่ะ